ันของบอทรยอง FC กับ Air Force Central FC ครับครับศึกหนีตายครับของทั้ง2ทีมครับบอทรยองเจอกับ Air Force Central เจ้าถิ่นชุดสีแดงล้วนบุกจากซ้ายไปขวาของจอโทรทัศน์นะครับโอกาสเป็นของเจ้าถิ่นก่อนครับจังหวะตวัดยิงขวาของพิเชษฐ์อินบางบอลหลุดกรอบลูกฟรีคิกของปตท.วางมาลูกประหยัดแต่ตรงนี้ครับโอ้โหเชิดคานบนออกหลังไปนี่คือยิงแบบกองหลังใช่ไหมกองหลังครับใช่ครับนะถ้าเป็นกองหน้าต้องก้มหน้าก้มหน้าแล้วก็หลังเท้าวันเล่เลยครับเอียงวันเล่เลยครับนี่2ลูกฟรีคิกของปตท.ครับบอลเข้าหน้าต่างเป็นนัทพลวรัฒยานันท์นะครับปตท.มีโอกาสเยอะกว่านะครับครับเกตได้คือเป็นเกมที่ Air Force ตั้งใจมารับเหนียวแน่นเลยนะครับในสไตล์ของพวกเขานะครับแต่ว่าแม้ว่าโอกาสจะน้อยกว่าพวกเขาขึ้นนำ 1-0 ครับนาที40บังซุงควานหม่งให้ Air Force Central นำครับบอลจังหวะอย่างนี้ต้องรอจังหวะอย่างนี้แหละครับหาจังหวะลูกเซตเพลย์ลูกจังหวะโยนด้านคอร์ดด้านคุตุเผลอเมื่อไหร่พลาดเมื่อไหร่นี่แหละครับนี่เกมรุกนี่มีอยู่2ตัวนะครับใช่ครับแต่2ตัวนี่โอ้โหขึ้นจริงๆเน้น3กับ1ด้วยซ้ำว่าวันนี้คุณวิทย์ประดาศักดิ์คงเน้นแล้วล่ะครับให้รอจังหวะอย่างเงี้ยแหละครับครับแล้วก็โต้ให้ได้บอลจากเอกสถาธัญกรรมนะครับคุณชัยยงก็รู้นะครับลูกนี้ให้มาร์คอยู่แต่บอกแม่ปังลูกหม่งดีมากครับโค้ชของทีมปตท.ระยองดูบอลของปตท.ขึ้นทางซ้ายครับนี่ครึ่งหลังแล้วนะครับพวกเขาก็เร่งมากขึ้นครับอดิศักดิ์ศรีกำปังครับได้โถมมาหม่งเต็มๆนะบอลข้ามคานไปจากลูกเปิดของธงชัยโพนางผ่านดีมากนี่ครับปั่นเข้าหาศีรษะของเพื่อนเลยนะครับเรียดมากครับพลยงมาใหม่ครับปตท.ยองอาริวัตระไม่มีธงล้ำหน้าด้วยครับ1ต่อ1มาดูดึงหยุดแล้วไปยิงครับนี่ก็เช็ดคานออกอีกเหมือนกันสนามปตท.สนามเป็นสนามที่ดีมากสังเกตนะครับบอลตกนี่เรียบมากวิ่งนี่เรียบกริ๊บเลยครับไม่มีสะดุดเลยนะครับลูกนี้ไม่มีธงด้วยนะแต่ตรงนี้กองหลังของเซนแอร์ฟอร์เซนท่านเขาให้ออตาร่าออกทางซ้ายบีบมุมแคบครับครับลุยต่อครับปตท.ระยองแล้วดูวันนี้เด่นเหลือเกินครับเบลลิงตันครับยิงเข้าไปเลยครับตีเสมอเป็น 1-1 วันนี้ลูกซ้อมเนี่ยกลางสนามแล้วลูกชิ่งง่ายๆเลยครับแล้วเลี้ยงตัดเข้ามาไกลนะวันนี้ไกลนะครับเนี่ยโอ้โหนี่ยิงไกลมากนะแล้วดูผู้รักษาประตูมียึกหลงอ๋อแล้วโกศินเนี่ยช้านี่โกศินช้านี่ช่วงนี้ครับล้มไม่ทันครับใช่ครับพอบอลมาถึงทีก็ไม่รู้ว่าจะใช้ส่วนไหนเซฟแล้วนะ ล้มลงมาไม่ทันก็โดนเลยครับดูเวริตันเอาอีกทีนึงอ่ะทองจงตัวโกศินครับพลาดแล้วโกศินนี่รับดีมากครับลูกฟรีคิกของปตท.ยองครับบอมใส่ครั้งหนึ่งหลุดมาธงชัยโพนางเปิดมาเทรนแมคเคนฮานได้มงสะบัดตรงนี้บอก็ไม่รู้นะครับช่วงทดเวลาแล้วด้วยสุดท้ายไม่มีประตูแล้วครับไม่มีเพิ่มแล้วครับเสมอ 1-1 แบ่งกันไปทีมละแต้มครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น